แฟนคลับเอ็นดูเอมวิทวัฒน์ตั้งแต่สนิทจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเป็นคู่เพื่อนซีศีลเสมอกันจริงๆสำหรับเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจกู๊ดและนักร้องสาวจนงพนีมหาไทยที่ตอนนี้ทั้งสองคนมาซีกันจับคู่ทัวร์คอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนดูจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเพราะทุกที่ที่ไปทั้งสองคนจะสร้างตำนานความเมามันขณะเล่นคอนเสิร์ตออกมาให้เห็นตลอดโดยเฉพาะสาวจ๊ะที่ดื่มจนเมาและเดือดร้อนไปถึงเพื่อนซีอย่างเอมที่ต้องยุติกลับบ้านซึ่งพอเกิดขึ้นหลายๆงานทำให้แฟนๆต่างเอ็นดูเอมจนแซวว่าตั้งแต่เอมสนิทกับจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเพราะจะชิงเมาตัดหน้าไปก่อนและหากใครติดตามเอมมาตั้งแต่ทำรายการตามใจตู้ก็จะเห็นว่าเธอนั้นก็จะเป็นคนที่เพื่อนหิ้วปีกกลับแต่พอหน้าที่ตรงนี้มาตกเป็นของตัวเองหลายคนก็เลยต่างเอ็นดูดังคลิปล่าสุดที่เป็นอีกหนึ่งตำนานโดย TikTok ของเอมได้โพสต์คลิปเมื่อจะเมาแล้วตนต้องพยุงลงบันไดเลื่อนสาวจะก็โวยวายถามว่ากูรักมึงมากมึงรักกูไหมเอมก็ตอบว่ารักซึ่งในคลิปได้มีการแซวเอาไว้อีกด้วยว่าถามว่ารักเมาพร้อมแคปชั่นมึงรักกูไหมเป็นสัญญาณบอกว่าคืนนี้เมาจะเอมชมคลิปเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเผยชินดราม่าไม่หวั่นคนตามหาเงาเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้แก๊งคนดีที่ไหนรวมตัวทานข้าวต่างฝ่ายต่างพาแฟนสาวมาเปิดตัวกับเพื่อนโดยพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุตั้งสีสุขได้พาหวานใจโฟมมาดินเนอร์ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนๆแต่แล้วก็ไม่วายเกิดดราม่าแฟนคลับบางส่วนคอมเมนต์ไม่เหมาะสมล่าสุดเจมส์จิรายุให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจเรื่องความรักที่ยังคงหวานอย่างต่อเนื่องแม้จะจอดดราม่าระหว่างที่คบกันบ้างก็สามารถที่จะประคับประคองคู่รักให้มั่นคงเผยเริ่มเปิดตัวแฟนมากขึ้นแล้วความรักของเราตอนนี้ดีอยู่ไหมดีครับดีๆอยู่เลยยิ้มอย่างในเรื่องพื้นที่ความรักก็จะชัดเจนเรามองว่าไม่ต้องเปิดตัวมากแต่ทุกอย่างก็โอเคเรามองข้อดีตรงนี้ยังไงไม่แน่ใจเลยครับเซฟโซนแฟนเราไม่ต้องยืนในพื้นที่สื่อเยอะก็อาจจะใช่มั้งครับหรือว่าคือผมว่าผมอาจจะชินกับเรื่องนี้แบบนี้เฉยๆคืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียคือเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วพอจะทำอะไรสักทีมันก็กลัวแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วผมว่ามันอาจจะปกติก็ได้นะหมายถึงว่าลงรูปไปแล้วก็ลงรูปปกติก็ได้หรือถ้าเกิดว่าลงรูปไปแล้วมีฟีดแบคยังไงเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปดีแต่แค่มันยังไม่เคยและยังไม่คุ้นเฉยๆแสดงว่าทุกคนเข้าใจในความเป็นเจมในวันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะต้องฝากไปถามทุกคนว่าเข้าใจไหมบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าณโมเมนต์ที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีสำคัญคือคู่ของเราคือเข้าใจกันและกันใช่ครับสำคัญตรงที่เรื่องของสองคนแหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเลยผมว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยณตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาเข้าใจเรื่องเป็นข่าวหรือมีคนมาดราม่าใส่ไหมตอนนี้เขาเริ่มชินแล้วครับหมายถึงระยะเวลามันนานคือเลยจุดนั้นมาแล้วจุดที่แย่มาแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนคนที่รู้แล้วว่ามันจะมีเรื่องนี้เหมือนเขาเริ่มเข้าใจและชินแล้วแล้วเขาเข้าใจไหมที่คนไปตามหาเงาตอนนี้ไม่ค่อยมีตามหาเงาแล้วคือสมัยก่อนมีจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจจริงๆด้วยพอตอนที่มีแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีอีกแล้วก็เริ่มเข้าใจและก็ไม่มีใครตามหาเงาแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วไงทุกคนก็แล้วไงมีแบบลงรูปให้มันจบๆไปเลยไหมจะได้ไม่ต้องมีคนมาตามหา
ตอนนี้ก็ลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีอีกครับไม่ได้ซีเรียสกับการถ่ายรูปหรือเวลาไปไหนมาไหนจะต้องปิดแล้วไม่ครับตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้วก่อนหน้านี้เขาโดนโจมตีเขาเลยท้อหรือมาอะไรกับเราแบบไม่ไหวแล้วไหมช่วงก่อนหน้านี้ผมว่ามีนะแต่ตอนนี้คือเขาก็ไม่อะไรแล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปคนซึ่งสามารถคิดในวิธีการที่แตกต่างกันได้เท่านั้นเองมันลำบากกับเราไหมความรักในรูปแบบนี้ลำบากไหมมันตอบยากคือมันก็ชินไปแล้วแต่ตอนนี้ก็พยายามเปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คบกันนานหรือยังเดี๋ยวผมต้องลองไปนับอีกทีหัวเราะสมมุติถ้าบอกแล้วไม่ตรงกันเดี๋ยวมีเรื่องอีกหัวเราะขอไปนับก่อนบัวสโรชาเผยไม่กล้าตีลูกกลัวลูกไม่รักรับเคยแท้งสองครั้งจนเป็นโรคซึมเศร้าบัวสโรชาเผยไม่กล้าตีลูกกลัวลูกไม่รักรับเคยแท้งสองครั้งจนเป็นโรคซึมเศร้าปลื้มสามีเปหนักตบรางวัลหลักล้านค่าเมียที่ดีคุณแม่สายหวานบัวสโรชาควงสามีนักธุรกิจตั้มพิพัฒน์พร้อมลูกชายฝาแฝดน้องวายุน้องวาตะเล่าถึงความแสบของทั้งคู่ที่ทำเอาคุณแม่ปวดหัวแถมยังไม่กล้าดูดลูกเพราะกลัวลูกไม่รักพร้อมเผยถึงอดีตที่แท้งสองครั้งจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากให้ลูกออกทีวีออกได้ถ้าไม่ใช่รายการสดอันนี้ครั้งแรกเลยที่เป็นรายการสดด้วยความที่เขาไม่เคยก็กลัววิ่งงุ่งหรือพูดอะไรแปลกๆออกไปทำไมถึงชื่อวายุกับวาตะแปลว่าลมคุยกันระหว่างกลับบ้านถ้าชื่อแปลว่าลมก็ดีพี่ตั้มก็ไปคำนวณทั้งชื่อจริงเป็นชื่อเล่นออกมาได้แบบนี้เป็นฝาแฝดเขาวายุเป็นพี่ทั้งสองคนนิสัยไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะไข่คนละฟองด้วยเขาไม่ใช่แฝดแท้เหมือนเป็นพี่น้องที่เกิดพร้อมกันพี่น้องทะเลาะกันบ่อยมากเรียกได้ว่าทุกชั่วโมงดีกันสักพักเอาอีกละน้องจะชอบแกล้งพี่ใช้พี่เลี้ยงสองคนเลยใช่ค่ะตอนเป็นเด็กเขาต้องการการดูแลตลอดกลัวเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ใช้คนดูแลเด็กสองคนถึงห้าคนแม่บ้านแต่ละคนก็มีหน้าที่หลักๆต่างหากแต่ที่ดูจริงๆก็คนต่อคนมันจะมีที่คนหนึ่งต้องไปพักบ้างแยกไปบ้างต้องหาคนมาสับเปลี่ยนเรื่องนี้ให้น้องบัวจัดการเพราะถ้าเขาเหนื่อยจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยเหนื่อยเหมือนกันพอมีหลายคนมีโอกาสให้เราได้ไปทำงานการเป็นแม่เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ให้ตัวเองมีความสุขด้วยคือตัวเราต้องมีความสุขก่อนถึงจะแบ่งความสุขให้คนอื่นได้อีกหนึ่งความสุขของบัวก็คือการได้ทำงานภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จพาร์ทหนึ่งเราก็ดูแลลูกอีกพาร์ทเราก็เติมความสุขให้ตัวเองได้ทำงานด้วยพี่บีเมาให้ฟังว่าบัวเป็นแม่ที่ประหลาดมากปกติแม่จะเป็นคนที่ขี้บ่นดูลูกแต่บัวกลับไม่เป็นเพราะกลัวลูกไม่รักเคยคุยกับพี่ตั้มเขาก็บ่นเหมือนกันช่วงหนึ่งเวลาลูกซนบัวไม่กล้าดูดจะตีไม่กล้าตีกลัวเขาเจ็บกลัวเขาไม่รักรู้สึกอย่างนั้นจนวันหนึ่งได้มาคุยกับพี่ตั้มเขาบอกว่าการที่เธอเป็นแบบนี้เธอกำลังทำร้ายลูกอยู่นะเราก็ฟังว่าจะเป็นแม่ที่เข้มงวดขึ้นจนได้ไปเจอคนคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีลูกสักแต่ว่าจะมีไม่เลี้ยงให้เขามีคุณภาพก็ไม่ต้องมีจะมีไปทำไมรู้สึกเหมือนตบหน้าแรงๆมาครั้งหนึ่งความจริงเลยครับควรมีสอนเขาวิธีทำโทษเขาเจอจุดกลางในการเลี้ยงลูกยังไงหลักๆผมให้เขาตัดสินใจบางเรื่องจะเพิ่มเติมดีกว่าตีลูกไหมไม่ตีค่ะเราเลี้ยงแบบสปอยว่าตลอดเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาจริงเลยรู้สึกว่าวันนี้แหละคือมันมีการบ้านด้วยทำอยู่นานไม่เสร็จเลยรู้สึกว่าไม่ได้ลูกต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเราเริ่มจากพูดอธิบายให้เข้าใจก่อนไม่ฟังมีห้องหนึ่งค่อนข้างมืดเราเลยให้ไปอยู่ในห้องตอนแรกยังคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่ด้วยกันแต่ให้อยู่คนเดียวก็ถามว่าพร้อมทำการบ้านหรือยังก็ยัง
แต่เราก็อธิบายไปด้วยเสียงโหดบวกกับการขังอยู่ในห้องได้ผลการเป็นแม่มันต้องพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูดจนกว่าจะเข้าหัวตอนให้ลูกเข้าห้องมืดเรารู้สึกยังไงเจ็บเหมือนกันนะเพราะเราไม่เคยทำแบบนี้กับเขาเลยแต่ทุกอย่างก็ทำเพื่อเขาถ้าเรายังปล่อยเขาไปให้ไม่รู้หน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบก็จะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันเคยเสียน้ำตาเพราะลูกดื้อบ้างไหมลูกเคยคิ้วแตกต้องเย็บเราก็กังวลว่าจะเป็นแผลเป็นแต่จังหวะที่ทำให้ร้องไห้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กต้องโดนรัดโดนมัดตัวเอาไว้เขาก็ร้องไม่หยุดมันสะเทือนใจเราไม่เคยเห็นเคยแท้งมาสองรอบหนักมากค่ะครั้งแรกก็ท้องธรรมชาติเราดีใจมากๆตอนนั้นก็ไปอัลตราซาวด์เพราะแต่งงานก็หลายปีแล้วกว่าจะท้องพอเราไปดูปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเจอแต่ถุงหมอก็พยายามให้กำลังใจมันอาจจะเล็กมากนะแต่เราก็รู้แหละว่า 80% ไม่มีเพราะไม่เห็นหัวใจเต้นพอทราบว่าเป็นอย่างนั้นว่าไม่มีหรอกเตรียมคำพูดปลอบภรรยายังไงบอกว่าไม่เป็นไรพยายามกันใหม่แค่นั้นเองตอนนั้นเสียใจมากเหมือนโดนหลอกดีใจเก้อก็โอเคไม่เป็นไรความรู้สึกเสียใจยังคงอยู่ไหมการที่มันหลุดไปสองครั้งไม่สมบูรณ์วายุกับวาตะนี่แหละเขามาในเวลาที่ใช่แล้วครั้งที่สองเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเลยค่ะมีแต่ถุงตั้งครรภ์ไม่มีตัวเด็กอยู่ข้างในเสียใจมากแบบมากคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้มีลูกแล้วรู้สึกว่าเขาต้องทุกข์หนักมากเลยแน่เลยครั้งแรกมันเป็นความผิดพลาดครั้งสองยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนแล้วเลยคิดว่าจะคุยกับเขาแล้วไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะเราอยากมีลูกอยู่แล้วมีถอดใจไหมไม่ได้รู้สึกถอดใจแต่เราจะทำยังไงให้เขาเสียใจน้อยดีกว่ายากครับเขาเป็นคนบอบบางอยู่แล้วเรื่องนี้ถือว่าใหญ่และหนักด้วยก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาทางใหม่ก็ได้ลูกสองคนมาได้ยังไงทำเด็กหลอดแก้วครับพอสองครั้งเรารู้สึกว่ามันต้องผิดปกติอะไรบางอย่างไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วด้วยก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วทำคุณหมอได้บอกไหมว่าเป็นเพราะอะไรเอาไข่ออกมาครั้งแรกไข่มันมีแต่เปลือกเขาบอกไข่เหมือนคนอายุ40เลยนะแต่เราเพิ่ง30เครียดหนักมากจนเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องเทฮอร์โมนบำรุงไข่เราก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันจะช่วยหรือเปล่าเรามึนฮอร์โมนด้วยอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะร้องไห้ก็ไปหาหมอให้ยาก็ดีขึ้นพยุงยังไงบ้างตอนนั้นก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็ปรับกันอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเขามาบอกว่าจุดที่จะทำให้ไข่เขาสมบูรณ์ตอนนั้นมันเครียดมากนะเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นเยอะตอนท้องแพ้ท้องหนักมากอยากจะอ้วกต้องทานไรตลอดอะไรที่ไม่อยากทานก็อยากทานเครียดเรื่องลูกมากจนต้องบอกว่าบัวรำคาญเขาเป็นคนที่น้อยใจลูกเก่งเครียดมากแต่อาจจะไม่ได้พูดทางตรงอาจจะเป็นทางอ้อมบัวชอบไปนัวเนียเอาอย่างนี้แล้วกันชอบแตะเนื้อต้องตัวเขาก็จะแบบร้อนบางทีเราโฟกัสกับอย่างอื่นอยู่เพราะมันตลอดเวลาขอเวลาส่วนตัวแบบนึงทำอะไรอยู่สามีสายเปเซ็นเช็คให้ภรรยาหลักล้านในฐานะเป็นเมียที่ดีตั้งแต่เพื่อนผมเห็นเพื่อนผมโกรธผมใหญ่เลยไม่มีอะไรเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็แบ่งให้เขาเขียนน่ารักรักข้าเป็นภรรยาที่ดีแม่ที่ดีเราเขียนให้เขาเล่นเฉยเฉยเขาคงแฮปปี้เอาไปลงเพื่อนโกรธยังไงเขาบอกทำแบบนี้ภรรยาว่าผมประจำเลยติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13:15 น.ทางช่อง